สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแรมปลาแรมนะฮะวันนี้มาพบกับผมในเกม God of Weapon นะฮะซึ่งเป็นเกมใหม่ที่ผมซื้อมาเมื่อกี้เลยฮะแล้วก็แอบไปเล่นนิดนึงแล้วก็แพ้ไปที่เวฟ10นั่นเองซึ่งเกมนี้เอาเป็นว่ายังไงดีเปิดคลิปมาเพื่อหัดเล่นสำหรับเกมแรกดูแล้วกันฮะไม่รู้จะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยนะฮะโอเคสำหรับตัวละครนะครับเริ่มต้นมารู้สึกอ้าวผมอันล็อกแล้วเหรอเอาเป็นว่าอย่าเพิ่งเล่นแล้วกันฮะ The Raven เนาะเอาเป็น The Knight ก่อนแล้วกันนะฮะ The Knight ตอนนี้ผมสามารถเปิดไปที่ Melee Damage Vitality นั่นคือความถึกทนเนาะแล้วก็เป็นโจมตีระยะใกล้แล้วก็อะไรเนี่ย Resource อะไร Resource Gain อะไรไม่รู้ฮะโอเคเดี๋ยวเราลองเล่นดูก่อนแล้วกันส่วนของที่สามารถใช้ได้เนาะจะเป็นของเทียร์1หมดเลยมั้งเนี่ยใช่ไหมนี่ฮะฟอร์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บคอมแบทลองซอร์ดนี่นี่คืออาวุธที่เขาแนะนำมาให้นะสตาร์ทแต่เราจะเริ่มไปที่เบสิกก่อนเลยแล้วกันธงก็ยังไม่ได้อันล็อกอะไรแล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้ฮะอันล็อกแค่อันเดียวครับไปเราเริ่มเล่นกันเลยฮะโอเคอ้าวประตูแง้มแล้วประตูแง้มไม่รู้ฮะเดี๋ยวเราลองไปเล่นดูเว็บแรกก่อนแล้วกันตัวเกมจะคล้ายๆกับโบเทโต้นะฮะแต่ทีเนี้ยเราก็จะมีการแอคกระเป๋าคล้ายๆกับแบ็คแพคแบทเทิลเลยซึ่งเราจำเป็นจะต้องจัดของแล้วก็วิ่งหนีมอนไปด้วยนะฮะซึ่งเป็นการผสมผสานกันอย่างดีระหว่างเกม2เกมนี้นะฮะถามว่าชอบไหมก็ชอบเหมือนกันนะไอชอบอ่ะมันก็ชอบอยู่หรอกแต่ยังไงดีปวดมือดีฮะบอกตามตรงโอเคเว็บแรกผ่านไปฮะแล้วเราก็จะมีกระเป๋าของเราเองนะฮะแล้วก็เฮ้ยมีอาวุธของไอ้นี่อย่างเท่มันวางนี่กี่ช่องอ่ะ1 2 3 4 5คือการเอาเมาส์มาชี้เนี่ยเราจะเอ้ยเขาจะบอกนะครับว่าอาวุธเราอ่ะต้องใช้กี่ช่องในการวางนะฮะแล้วเราก็ต้องปลดล็อกช่องให้ตรงตามที่เขาต้องการด้วยนะครับอันนี้ต้องใช้กี่ช่องเนี่ย1 2 3 4 5คือตอนนี้ผมซื้อของพ่อเท่อย่างเดียวเลยเพราะเท่อย่างเดียวฮะเพราะฉะนั้นผมจะพยายามให้ดีที่สุดแล้วกันโอเคอันนี้มีการวางของได้นะแต่ค่อนข้างวางยากนิดนึงลองดูแล้วกันนะฮะโอเคมีการหมุนของได้เล็กน้อยแล้วก็วางของอันนี้2ช่องยังวางอะไรมากไม่ได้ครับรีโหลดได้นะรีโหลดได้ครับโอเคไปชั้นต่อไปฮะส่วนอุ้ยเจ้าสลามนี่อุ้ยเคียวอย่างเท่มีการตีกวาดด้วยสำหรับเกมนี้นะครับเท่าที่ผมสังเกตดูตัวไหนก็ตามที่มีสกิล LE ไม่ใช่ตัวไหนสิต้องบอกว่าอาวุธไหนที่เป็นสกิล LE ฮะค่อนข้างจะได้เปรียบสำหรับเกมนี้ฮะการที่แบบว่ามันมัวตีทีละตัวเนี่ยผมว่าน่าจะยากอยู่เพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ครับขอให้มันเป็น LE ไว้นะนี่แต่สลัมตัวเมื่อกี้อย่างโหดเลยนะมันขึ้นเวฟ2เหรอเฮ้ยอันที่2อ่ะอยากได้ครับอุ้ยค้อนอุ้ย58เดี๋ยวผมต้องอันล็อกของก่อนนะตอนนี้มีช่องอยู่หมดไม่มีทางวางได้ฮะไม่มีทางวางได้เลยวางได้หลายช่องอยู่ฮะแต่เคียวอ่ะอยากได้เคียวฮะเคียวน่าจะแรงอยู่อ่ะมันคอมไบได้นี่ปึ๊บ28เดี๋ยวนะแป๊บนึงต้องขยับตัวนี้ก่อนนะวางตัวนี้อันนี้วางไว้ตรงนี้อ๋อคอมไบปึ๊บนี่ไงคอมไบได้ฮะซึ่งผมไม่รู้ฮะผมไม่รู้นะเมื่อกี้นี่น่าสนใจฮะตอนนี้เป็นของไอเทมเทียร์2แล้วฮะแล้วก็ไปกันต่อเลยเมื่อกี้ผมนี่ซื้อของอย่างเดียวเลยคือไอ้แต่ตอนนี้เราได้เคียวมาแล้วคิดว่าน่าจะเล่นง่ายนะสำหรับเวฟนี้ฮะตอนนี้เวฟที่3แล้วอุ๊ย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 ก็จะว่าไปเรามีชีวิตเดียวด้วยนะชีวิตเดียวเล่นยาวๆครับเพราะว่าเลือดเราตอนนี้มีอยู่60หน่วยฮะปึ๊บปึ๊บจะว่าไปมันไม่มีการอัพสกิลนะถ้าสมมติมันมีการอัพสกิลหรือว่าอัพสเตตัสมาให้เราเก่งขึ้นเนี่ยมันน่าจะดีกว่านี้นะน่าจะดีกว่านี้ฮะโอเคผ่านไปแล้วเฮ้ยได้มาอีกแล้วอ่ะได้มาอีกแล้วฮะเอาไงดีเอ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 าไงดีวะอันนี้อ่ะ
ได้2ช่องฮะได้2ช่องปุ๊บแถมวางไว้ตรงนี้ซื้อเขียวอีกเออชอบเขียวอ่ะชอบเขียวฮะปากกาขนนกเมจิกพาวเวอร์บวกรัก2เดี๋ยวเขียวเราคุณสมบัติอะไรเนี่ยดาเมจ17ครับแล้วก็ DPS ดาเมจ per sec ดาเมจต่อวินาทีนะครับ14แล้วก็ range 54แล้วก็ไลฟ์สติลมีโอกาสดูดเลือดอีก17นะฮะแล้วก็มีสเตตัสเพิ่มไลฟ์สติล4หน่วยไลฟ์สติลจากอะไรไม่รู้ไม่มีฮะอันนี้ Attack Speed ครับเพิ่มขึ้นมาใส่เข้าไปฮะมันจะมีของที่ใช้คุณสมบัติร่วมด้วยนะปากกาขนนกไม่ต้องครับตอนนี้มีตังค์อยู่43บาทโอเคไปกันต่อฮะผมจะยังไม่แนะนำอาวุธอะไรมากนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกไงเราก็จะนัวๆมั่วๆนะฮะเราจะมีความสุขกับการเล่นเกมอย่างสดใหม่กันฮะสดใหม่นี่แหละเราจะมีความสุขตอนนี้ฮะแล้วเราจะเริ่มเครียดกับตอนที่เราเล่นเกมนี้เป็นกันแล้วนะฮะเอาไปสักคลิปที่30 40ก่อนแล้วกันแล้วเราค่อยเล่นเป็นเนาะใช่มั้ยใช่ฮะเกมอ่ะมันจะเราจะสนุกกับมันก็ต่อเมื่อเรารู้สึกสดใหม่ฮะสดใหม่นี่แบบโอเคแล้วถามว่าเมื่อไหร่เราจะกลับกลับไปเล่นแบ็คแพครอให้มันอัปเดตเสร็จก่อนเนาะให้มันอัปเดตเสร็จก่อนครับแล้วเราค่อยไปเล่นเนาะอือฮึเดี๋ยวอันนี้จะนี่วางตรงนี้ปึ๊บๆนี่วางตรงนี้แล้วก็อันนี้ไม่ได้คือมันไม่มีที่เด็ดของอันนั้นไม่มีที่เด็ดอย่าไปเกี่ยวอย่าไปเกี่ยวมันไม่ได้ต้องดีปึ๊บขายเลยนะเซลขายไปเอาอันนี้มาปึ๊บโอเคแล้วก็คอมไบมันฮะคลิกขวาคอมไบนี้อันนี้ใช้คอมไบฮะปึ๊บแล้วก็คอมไบทีเฮ้ยเดี๋ยวแคนเซิลก่อนฮะแล้วก็เอาอันนี้อะไรสมาชิกบล็อกดาเมจ4หน่วยเนี่ยวิทัลทีมสปีด2ไม่เอาฮะแล้วก็อันนี้33บาทเดี๋ยวผมต้องซื้อมาก่อนซื้อมาแล้วก็เดี๋ยวค่อยขายฮะเดี๋ยวค่อยขายไปกันต่อฮะทำไมผมถึงยังไม่รวมเคียวเพราะว่าถ้ารวมปุ๊บเนี่ยดาเมจผมจะหายนะเพราะว่าจากอาวุธ2ชิ้นเนี่ยมันจะเหลือแค่ชิ้นเดียวที่ดาเมจเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นดาเมจหายแน่ๆฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมต้องขอมีอาวุธรองอีกสักชิ้นนึงนะฮะอีกสักชิ้นนึงก่อนค่อยว่ากันนะคริ50แล้วครับดาเมจ22แล้วก็เป็น AOE ฮะซึ่งไม่แรงอยู่นะแรงมากครับหรือว่าผมโชคดีก็ไม่รู้ที่จั่วได้เคียวก่อนตั้งแต่เวฟแรกฮะแต่ตอนนี้ผมยังไม่รู้นะว่าเสียงหลงไม่รู้ว่าอาวุธชิ้นไหนมันดีกับตัวมันบ้างนะโอเคอุ้ยยืออันนี้ก็แรงนะแต่เป็นอาวุธเทียร์1ฮะอันนี้คริ3มุกสปีดอาร์เมอร์ลบ1เดี๋ยวผมต้องขยายช่องก่อนนะขยายโอเคอันนี้ขวานเทียร์2ครับขวานเทียร์2เลเปียผมดาเมจ20อันนี้24 DPS 28ฮะ DPS 24เพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขายเลเปียทิ้งซะแล้วก็อันนี้มุกสปีด3ลัก1ก็ดีนะแต่ผมซื้อขวานก่อนแล้วกันเทียร์2เหมือนกันฮะรีโล1ทีมีเคียวเล็กดีเป็นที่2ถือว่าไวมากแล้วก็ไม่เอารีโล1ทีคอยทีสิเคียวมาอีก1อันฮะเคียวถ้ามาอีก1อันปุ๊บผมจะรวมตัวนี้คอมไบโอเคแล้วก็ซื้อเคียวมาฮะซื้อเคียวมาแล้วก็อ่ะโอเคไปกันต่อฮะตังหมดแล้วด้วยโอเคเอ้ยมีคว้างขวานนี่เขาใช้คว้างกันเหรอใช่ไหมใช่ฮะปึ๊บตอนนี้ดาเมจขึ้นจาก25เป็น31แล้วครับเพราะฉะนั้นการที่เราไม่รวมของมั่วซั่วนี่ถือว่าดีนะจากประสบการณ์การเล่นแบ็คแพ็คแบทเทิลมาแล้วนะมีประสบการณ์ไงเออเราก็มาเล่นตอนนี้เวฟที่เท่าไหร่เวฟที่6แล้วฮะเวฟที่6อุ๊ยเดินถูมอนจะว่าไปมันแดดได้นะแต่ผมยังไม่ค่อยกดฮะเนี่ยมีไหมมันแดดได้ครับนี่ได้ตราอะไรมาก็ไม่รู้ฮะแล้วก็คุณสมบัติของไอเทมนี่ผมยังไม่รู้เลยนะเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกสดใหม่ไปด้วยกันฮะพอแล้วฮะช่องกระเป๋าหมดครับไปกันต่อฮะนี่เนี่ย
โอ้โห40 40นี่เอ้าขวานนี่มันเป็นดาเมจระยะไกลป่ะเนี่ยเห็นคว้างเอาคว้างเอาฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุ๊ย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 มันไม่ตายมันไม่ตายมันไม่ตายมันเดินไถผมเลยอ่ะไอตัวเล็กอ่ะไอตัวเล็กถือเคียวเหมือนกันฮะตัวเล็กถือเคียวเหมือนกันดีนะที่เราเอาแอตแทคสปีดมาฮะตอนนี้เลือดเราลงมาไม่ลงฮะแสดงว่าอัตราการดูดเลือดเราเยอะอยู่อาหารโอเคจะว่าไปมันมีชุดเกราะดอกให้ด้วยนะปึ๊บ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 นี่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 ชุดเกราะชุดเกราะปึ๊บโอเคเฮ้ยเคียวอีกอันนึงฮะเคียวอีกอันนึงเดี๋ยวนะเอามาวางตรงนี้ตรงนี้4โอเคแล้วก็ประเด็นคือเราไปวางที่อื่นไม่ได้นอกจากในช่องนี้ฮะเนี่ยเอาไงดีวะเอาไงดีเนี่ยชับเคียวต้องใช้ทั้งหมดกี่ช่อง1 2 3 4 5 5ช่องเดี๋ยวนะงั้นผมขายนี่ไปก่อนขายไปก่อนฮะแล้วก็นี่วางไว้ตรงนี้นะฮะต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนครับเคลียร์พื้นที่ก่อนแล้วซื้อเคียวมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็คอมไบมันฮะคอมไบเรียบร้อยได้เทียร์2กับเทียร์3มาฮะตอนนี้เราได้เยอะได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่อื้อหือรีโหลด1ทีฮะมีโอ้โหหลบอัตราหลบหลีกน้อยฮะรีโหลด1ทีมีขวานไอ้เนี่ยฮาร์เบิร์ดเนี่ยมันก็น่าใช้นะพูดถึงอ่ะอันนี้ของสายเวทฮะส่วนอันนี้วิดรีคัฟเวอรี่วิดบวก18ไอเนี่ยวิดบวก7เดี๋ยวผมขายไปเลยแล้วกันเซลล์นี้ซื้ออันนี้ฮะซื้อนี้ตั้งเหลืออยู่140บาทเราเป็นโจมตีระยะประชิดฮะเพราะฉะนั้นไม่เอาเอ้ยเคียวอีกอันนึงฮะซื้อได้มั้ยวางได้ปะมีวางได้มั้ยวางได้ครับโอเคไปกันต่อฮะเราเน้นเคียวเลยแล้วกันเฮ้ยขวานเราคว้างเฮ้ยเชื่อชะล่าใจเดินถือถุงมันอีกอะเดินถุงมันนะตีไม่ค่อยโดนด้วยตัวนี้ต้องสองฮิตปะใช่ไหมสองฮิตฮะโอเคสองฮิตได้ตีวิ่งแดกได้นะสำหรับคนที่หัดใหม่นะมีหน้าไปบอกคนอื่นเฮ้ยเพิ่งเล่นวันแรกแท้สำหรับคนเล่นแมทอะไรล่ะเล่นใหม่นะครับเราสามารถแดดได้นะคือแบบว่ารวมศัตรูไว้ที่เดียวกันก่อนแล้วค่อยแดดหนีอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับเฮ้ยกองเงินกองทองเก็บก่อนฮะเก็บก่อนปึ๊บเนี่ยแดดพุ่งผ่านมาเลยฮะโอเคเลือดเราไม่ลดเท่าไหร่ครับถือว่าเป็นรางดีโลวีบล็อก15ดาเมจคูณดาว 8.5 อันนี้ก็ดีแต่ต้องเพิ่มช่องก่อนฮะลืมไปอันนี้อ๋อได้แค่2ช่องเองเหรอรีโหลด1ทีเคียวอีก1อันนะเคียวอีก1อันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมอาจจะต้องเดี๋ยวขายอันนี้ไปก่อนแล้วกันฮะแล้วก็เอาเคียวมาปึ๊บวางตรงนี้แล้วก็คอมไบประเด็นคือมันคอมไบจากตรงนี้ไม่ได้ฮะปึ๊บแล้วก็คอมไบอีกทีนึงมันฝากไม่ได้ไงโอเคตอนนี้เราได้อาวุธ2ชิ้นแล้วฮะตังเหลืออีก200กว่าบาทเดี๋ยวผมซื้อเคียวอันนี้มาเล่นๆก่อนแล้วกันแล้วก็อันนี้วางไว้ตรงนี้ดีโล1ทีมีอะไรน่าสนใจมั้ยเอาไปมาก่อนแล้วกันฮะแก้ขัดเนาะวางไว้นี่ก่อนครับแล้วก็อันนี้2ช่องบล็อก4ดาเมจรีโหลด1ทีมีเคียวอีก1อันฮะอันนี้เป็นของสายเวทใช่ไหมเอนชาร์ตเนี่ยค้อนที่ก็น่าสนใจนะอุ้ยเทียร์3เนี่ยเทียร์3ฮะเพราะฉะนั้นอ่ะวางทานีแล้วกันโอเคไปกันต่อฮะวางยากเกินโอเคตอนนี้เวฟที่9เหรอเอาไม่ใช่ว่าเราเล่นมา10กว่าแล้วเหรอยังใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะจำไม่ผิดต้องจำไม่ผิดมันจะมีทั้งหมด20เวฟนะครับ20เวฟใช่ไหมใช่แหละใครรู้บอกผมทีตอนนี้มือผมเคล็ดหมดแล้วเนี่ยปกติไม่ค่อยได้เล่นนี้ปกกลับมานั่งเล่นแบ็คแพคใช่ไหมเราก็นั่งดูมันตีใช่ป่ะจัดของทีเดียวฮะกว่าจะได้บู๊ทีกว่าจะได้ขยับนิ้วทีนี่โอ้โหอ่ะ
ีเข้าไปครับตอนนี้ดาเมจของเราอยู่ที่30นะฮะ30กับเลือดที่เต็มหลอดแสดงว่าค่าไลฟ์สติลของเรานี่ถือว่าดีนะถือว่าดีฮะเคียวอีกอันนึงเคียวอีกอันนึงฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมอาจจะต้องแบบปึ๊บปึ๊บอีก2ช่อง1 2โอเคนี่วางไว้ตรงนี้แล้วก็เคียวอีกอันนึงแคนเซิลกบายนี่เลยฮะเทียร์4ไอเทมเทียร์4ไอเทมเทียร์4สุดยังอ่ะมันสุดหรือยังครับ ใครรู้บอกผมทีมันสุดหรือยังโอเคนี่คอมไบอีกฮะคอมไบกับตัวนี้คอมไบไปคอมไบทีเสียตังค์ด้วยนะพูดถึงอ่ะคอมไบทีนึงเสียตังค์ฮะแล้วก็อันนี้มันคอมไบได้ไหมอ่ะพุทเอาไซส์มันคืออะไรอ๋อวางไว้ข้างนอกเอาได้นี่เอาวางของไว้ข้างนอกก็ได้ด้วยโถ28บาทฮะ28บาทเอาเขียวมาอีกฮะเขียวมาอีกแล้วก็กงเล็บกงเล็บนี้4ช่องเดี๋ยวผมซื้อมาวางก่อนพอดีช่องมันเหลือครับไปกันต่อฮะโอเคตีตอนนี้ดาเมจเราเท่าไหร่แล้วเนี่ย39เทียร์4 39เหรอดาเมจอ่ะไล่พวกนี้เลือดเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยๆๆตัวอะไรพุ่งมาตัวอะไรพุ่งมาแดนหลบครับแดนหลบเอ้ยโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยบอสเหรอไอตัวแดงๆอ่ะตัวแดงๆตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยๆๆๆเราก็แดนใส่ศัตรูตัวถูไปเลยอ่ะถูเลยครับถูอุ้ย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 อื้อหือแล้วมันตีดีไหมเนี่ยอะไรอ่ะเดมอนสเลเยอร์ฮะปลดล็อกอาชีพเมนต์แล้วครับอาชีพเมนต์มันขึ้นจอมเนี่ยตีเข้าไปฮะตีเข้าไปปุ๊บหืมได้ชุดกรอบมาแล้วฮะตอนนี้เลือดเราเต็มแล้วมันอยู่ไหนอ่ะตายแล้วเหรอตายแล้วป่ะปึ๊บไหนอ่ะอ๋อตายแล้วฟลอกเคลียโอเคได้ปึ๊บอือหืออันนี้วางไว้ตรงนี้นี่วางไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมเอาเคียวก่อนนะฮะเคียวอันนี้พุทเอาไซด์มันเล่นกันอย่างนี้คอมไบไม่รู้ไงแล้วก็คอมไบทีฮะคอมไบกับตัวนี้เห็นไหมเฮ้ยสบายฮะสบายนี่วางไว้ตรงนี้แล้วก็ experience gain อันนี้ดีกว่าฮะคอมไบไปคอมไบไม่ได้แล้วฮะตังคอมไบไม่ได้เหรอเขาบอกว่าคอมไบ3อันนี้คอมไบต้องใช้3อันเหรอใช่ไหมผมเข้าใจถูกไหมอันเนี้ย projectile เอามีดบินมาครับไปกันต่อฮะมีดบินเทียร์2ด้วยไอ้ที่วงเล็บนั่นก็คือจำนวนชิ้นที่มันจะคอมไบกันใช่ไหมมันเขียน3ฮะแสดงว่ามันต้องใช้3ชิ้นสลามครับมาแล้วสลามเนี่ยตัวดีเลยดีนะที่ผมเอาเคียวมาตั้งแต่แรกถ้าใช้ชิ้นอื่นแล้วนี่ผมจะได้ตายเลยฮะโอเคเวฟที่11กับ1นาทีตอนนี้เราผ่านไปแล้ว24นาทีเดี๋ยวนะเราเพิ่งผ่านเวฟที่10เองตีเดี๋ยวนะสลามผมนี่ผมต้องตีกี่รอบเนี่ยไม่ใช่สลามผมดิสลามผมไม่ใช่สลามผมศัตรูเรานะสลาม2 3รอบฮะคือมันออกมาตัวใหญ่ก่อนอ่ะวิ่งยุ่งๆตีเนี่ย1 2โอเคสลามผม3ทีตาย3ทีตายเอ้ยเคียวอันเดียวเดี๋ยวผมเพิ่มช่องก่อนแล้วกันเพิ่ม1เพิ่ม2แคนเซิลอันนี้ขายไปเลยแล้วกันแล้วก็นี้พุทเอาไซด์อันนี้วางไว้ตรงนี้แล้วก็คอมไบฮะ2 3 3ชิ้นจริงด้วยคอมไบ3ชิ้นฮะโอ้โหเยอะไปนะพ่อหนุ่มเยอะไปอันนี้วางไว้ตรงนี้นี่วางนี่วางตรงนี้อันนี้ก็เยอะไปมั้ยเนี่ย มันรวมกันได้ไหมไอเทมพวกเนี้ยเซลเอาพุทไม่ได้ด้วยแคนเซิลไปรีโหลด1ทีมีมีดนี้อีกอันนึง
มีรีพาวเวอร์รีโหลด1ทีไม่มีอะไรรีโหลด1ทีมีเคียวเทียร์1อีก1อันเคียวเทียร์1อีก1อันอืมเนเทียร์2อ่ะนี้วางไว้ที่เดิมฮะแล้วก็ไปกันต่อฮะรู้สึกจะจัดของเยอะใช้เวลานานในการจัดของกว่าเจ้าแบ็คแพ็คใช่ไหมใช่ฮะอุ้ยดาเมจ70กว่าแล้วฮะ70 70อืมเกิดมาตายเกิดมาตายฮะนี่โอ้โหเอ้ยเดี๋ยว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 มันนำวิถีเลยอ่ะโอ้โหมันวิ่งตามลูกไฟมันนำวิถีเดี๋ยวนะไอ้มีมุมก็ไล่ได้เหรอเดี๋ยวดิอุตส่าห์ว่าจะยืนตีอยู่กับที่ไม่ได้เหรอไม่ได้เหรออืมโอเคเอ้ยถังระเบิดถังระเบิดถังระเบิดถังมันระเบิดได้นะฮะถังระเบิดได้นี่ชึบชึบอืมโอเคเรามีแดดนะเลยลืมไปฮะว่ามีแดดอืมโอเคแดดหนีเลยฮะแดดชึบชึบชึบนี่เรียบร้อยฮะโอเคอันนี้เทียนหนึ่งฮะของเทียนหนึ่งคือมีดบินอันนี้ผมจะไม่ค่อยซีเรียสกับมันเท่าไหร่นะไม่ค่อยให้ความสำคัญมันเท่าไหร่เคียวนี้ไม่เอาแล้วฮะอันนี้มันเป็นเทียร์หนึ่งไงผมก็เลยจะซื้อมันไหมมันต้องใช้3ชิ้นในการคอมไบฮะก็วางไว้ก่อนก็ได้อะรีโล1ทีมีหอกเทียร์3อืมน่าสนใจรีโล1ทีมีมีดมีขวานเทียร์2อาจจะซื้อขวานแล้วกันนะช่องมันว่างครับไปกันต่อฮะเขียวเขียวเขียวอุ้ย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 ตีเร็วน่าดูเลยฮะหอกแต่หอกมันจะเป็นการโจมตีแบบพุ่งทะลวงนะฮะพุ่งทะลวงแต่ทีเนี้ยเขียวอ่ะมันจะเป็นการโจมตีแบบเอลีอ่ะกวาดไปทั่วฮะอุ้ย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 อะไรกระโดดมาอะไรกระโดดมาทอเส้นทอเหรอไม่ใช่ทอรัสไม่ใช่ใช่ไหมมันคืออะไรไอ้มีโนทออุ้ยอุ้ยอุ้ยมีใครไล่เมเทโอซองใครไล่เดี๋ยวดูสิเออน่ะมีความมาตีโอเคชุดเกาะมาแล้วฮะตีเราเดินใส่เลยฮะตอนนี้แล้วเกมนี้ก็อีกเช่นเคยครับผมไม่ซื้อชุดเกาะใส่สักชุดเลยอ่ะคือไอ้เราสเต็ปก็ไม่ค่อยดีซะด้วยนะไม่ใช่อะไรเวฟที่13ผ่านไปฮะเปิดช่องต่อฮะเปิดช่องที่2ช่องเองอ่ะอันนี้ก็ดีนะพูดถึงอ่ะอันนี้เทียร์2ใช้3ชิ้นเหมือนกันครับแถมยังเปลืองอีกต่างหากเปลืองมากๆเปลืองช่องฮะอันนี้เทียร์2อัพเกรดไอเทมคอมบัตปึ๊บโอเคเนี่ยอัปเดตแล้วเหรอคอมบายโอเครวมไปฮะคอมบายได้ไหมสุดแล้วฮะสุดที่เทียร์4เนาะแคนเซิลไปแล้วก็อันนี้ต้องวางไงเนี่ย1 2 3 4 5 6 7อีก2ช่องนะอันนี้วางไว้ท่านี้ขยับหอขึ้นมาฮะแล้วก็เอาอันนี้ขึ้นไปวางครับโอ้โหแล้วแท่งอะไรนะทั้งผมนี่ไปแล้วฮะไปแล้วแอทแทคสปีดครีบบวก5มุกสปีด3เอามาฮะโอเคไปกันต่อฮะโอ้ยๆๆๆโจมตีเร็วอ่ะแล้วอ่ะนี่แหละนี่แหละนี่แหละโอ้โหตีไม่เข้าอื้อหืออะไรวะเนี่ยอ๋อง้าวเหรอง้าวง้าวง้าวอุ้ยเราตีน่าสะใจมากครับเฮ้ยอะไรมาล็อกเราอะไรมาล็อกลูกตาไอ้ลูกตานี่มันล็อกเราเหรอเฮ้ยๆๆมันมีพระแสงเลเซอร์ออกมาฮะเอ้ยชัวร์นี่เนี่ยร้อยมีเลเซอร์ออกมาโดดหลบนี่ฮะจะว่าตัวอุ้ย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 จะว่ามันก็ดีนะที่แบบว่าเราสามารถที่จะดูดเลือดได้ตลอดนะตอนนี้ดูดีเลือดเราเด้งกลับขึ้นมาแล้วฮะถ้าว่ามันเป็นโหมดอีซี่หรือเปล่าผมกดผิดฮะเรากดโหมดแฮร์ดมาใช่ไหมฮาร์ดมาแหละซุปเปอร์ฮาร์ดฮะเล่นซุปเปอร์ฮาร์ดมาวันเนี้ยอื้อตี14 13โอ้เอ้าเวฟที่14ชั้นที่14ฮะอื้อหือ
แล้วก็ซื้อมาอีกอันหนึ่งคอมไบได้ไหมไม่ได้ไปกันต่อฮะมาละอุ้ยอุ้ยอันนี้ยืนนานไม่ได้นั่นแหละนี่คือเห็นนะครับดูก็รู้อ่ะดูด้วยตาข้างเดียวก็รู้ฮะว่ามันเป็นกับดักฮะอืมดีเวฟที่15แล้วครับตีเออชะ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 ถามว่ามันสนุกมั้ยสนุกดีนะเพลินดีฮะแต่นานมันเล่นแบ็คแพคกันนานอ่ะปกติเออผมทำคลิปแค่กี่นาทีนะประมาณ10-15นาที15-20หลังๆมา30ฮะตอนนี้ผมอัดคลิปไปแล้ว35นาทีนานจัดมันมีการปรับไหมแบบชั้นหนึ่งก่อนเล่น10วิก็พออะไรเงี้ยไม่มีหรอไม่มีอ่ะเมื่อกี้ตัวอะไรอีฟิตเหรอนี่มีอีฟิตฮะอีฟิตสเลเยอร์2เอเมนี่ 2,500 ตัวไปแล้วฮะโอ้โหเราเคลียร์ไปแล้ว 2,500 ตัวแล้วทั้งที่เล่นวันแรกแท้ๆแสดงว่าเราก็ใช้ย่อยฮะแล้วที่15ผ่านนะแล้วก็ไอเทมนี่อย่างวะดาเมจ26อู้ยๆๆน่าสนใจฮะตัวนี้น่าสนใจครับปึ๊บนี่มาค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บไปทีละแถวฮะแล้วก็อันนี้วางนี่อันนี้ต้องใช้กี่ช่องเนี่ย1 2 3 4 5ซ้ายขวา1 2 3 4 5ซ้ายขวาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะขายอันนี้แล้วก็ขายกรงเล็บนี้ครับแล้วก็ซื้อนี้มาเพราะว่ามันเป็นอาวุธเทียร์3แล้วฮะเทียร์3แล้วปึ๊บนี่วางไว้ตรงนี้เรามีอาวุธเทียร์4 2ชิ้นแล้วนะรีโหลดเอ้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเรามีตังค์พอไหมพองั้นเดี๋ยวเราเอานี้ไว้ข้างนอกฮะแล้วอันนี้โอเคคอมบายปึ๊บปึ๊บนี่ไงเรียบร้อยฮะเราได้ขวานซิ่งมาแล้ว1อันแล้วก็เอาเงาไปวางไว้ที่ตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะ1 2 3 4 5 6โอเคไปกันต่อฮะอาวุธเราก็ใช้ย่อยแล้วเนี่ยเทียร์3เทียร์4แล้วครับตอนนี้เว็บที่16แล้วอุ้ย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 อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหมันดาเมจมันสะใจมากฮะตีดีตีโอ้ยปึ๊บ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 การควงนี่อะไรกันครับดาเมจคริ273ฮะดาเมจอะไรกันนี่มันสะใจเหลือเกินนะตีตีตีเข้าไปฮะตีเข้าไปไอ้ซ่าปึ๊บ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 นี่เดินไปขอให้มาบอกขอให้บอกฮะตี270กว่าฮะดาเมจไม่ธรรมดาเล่นกันมั่วๆครับวันนี้เล่นกันมั่วๆอย่างนี้ก็มีด้วยฮะไหนมอนอยู่ไหนไปไหนกันหมดมานี่เข้ามาเฮ้ยมีอาหารให้กินด้วยตีตีตีโอ้โหเคลียร์ครับเว็บที่16เปิดนี่ได้2ช่องเองอะเมจิกโปรเจกไทล์สปีดไม่เอาฮะรีโล1ทีอู้ขวานเทียร์2อันนี้ดาเมจแค่46ฮะอันนี้ดาเมจ76ก็ถือว่าดีกว่าเยอะฮะเพราะฉะนั้นผมจะขายตัวนี้ไปแล้วก็จัดของนิดหนึ่งนะครับจัดของนิดหนึ่งจุ๊บนี้มาได้ยังมาได้โอเคเราไม่ใช้นะธนูอะไรก็ไม่เอารีโลดหนึ่งที่เคียวเราพอแล้ว2ชิ้นนี้อัพเต็มแล้วนะครับเคียวเนี่ยรีโลดหนึ่งทีมีขวานเทียร์2เทียร์4เดี๋ยวผมเอาพุทเอาไซส์ครับอันนี้วางตรงนี้คอมบายปึ๊บปึ๊บคอมบายไปฮะโอเคได้มาแล้วฮะน่าสนใจอันนี้วางอีท่าไหนวางอีท่าไหนเนี่ยอันนี้โปรติไทยพาวเวอร์โอเคพอแล้วฮะไปกันต่อครับมีแต่อาวุธหนักกับเราตอนเนี้ยไม่รู้ว่าอาวุธเนี่ยมันจะมีอู้ยว่าอาวุธมันจะมีผลต่อ attack speed attack speed หรือ speed ของเราหรือเปล่านะฮะแต่คิดว่า attack speed ไม่น่าเกี่ยวแล้วล่ะดูมันหมุนซะขนาดนี้ฮะ
ตีขนาดนี้เล่นเวฟละนาทีเองนะเนี่ย20เวฟปลาไปละ40กว่านาทีผมแสดงว่าเราเสียเวลาการจัดกระเป๋าเยอะเกินไปฮะพี่ตอนนี้200กว่าแล้วแดดหลบทีนึงแดดหลบเลเซอร์โอ้ย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 เฮ้ยระเบิดนี่ไหนนี่อ่ะไหนไอ้ลูกตาครับยิงเลเซอร์ใส่เรานะเพราะฉะนั้นเราเข้าไปเก็บก่อนส่วนศัตรูตัวอื่นเราไม่ซีเรียสเลยฮะขอให้มันวิ่งมาแต่ประเด็นคือเกมนี้เรายืนอยู่เฉยๆก็ตีมันไม่ได้นะครับเราต้องแบบว่าวิ่งหลบด้วยโอเคมีหน้ามุมหน้าไม้เอ้ยอันนี้ต้องเน็กเทียร์80บาทกี่ช่องเนี่ยก็2ช่องอ๋อต้องอัพเลเวลก่อน ก็ว่าเยอะอ่ะกดตรงนี้แล้วกันแล้วก็เอานี้มาวางไหนได้ชึบนะวางตรงนี้อัปเกรดไอเทมตัวนี้เลยฮะขอบบายปึ๊บได้ใจฮะอันนี้ไม่เอาแล้วฮะอันนี้เทียร์3เป็นเมจิกซาร์ฟฮะเฮ้ยอันนี้อีกอันนึงเหรออันนี้อีกอันนึงผมมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็คลิกอัปเกรดอันนี้เลยนะนี่เนี่ยเป็นสีแดงหมดแล้วฮะเป็นสีแดงหมดแล้วครับแล้วก็รีโล1ทีมีหอกนี่อีกอันนึงไม่เอาแล้วมั้งเวฟที่17ไปแล้วนั่นเนี่ยดาเมจบวก9อันนี้วิทาลีอาร์เมอร์เอามาแล้วกันนี่แล้วก็มันคอมไบไม่ได้นะพวกไอเทมพวกเนี้ยโอเคไปกันต่อฮะอันนี้รูอะไรเนี่ยมิโนทอร์โอ้โหเดี๋ยวระยะมันไกลเกินเมื่อกี้อะไรเกิดมาตรงนี้เนี่ยเว็บที่18ครับปุ๊บตีเอ้ยดาเมจโอ้โหโดน17ดาเมจก็ไม่เบาเหมือนกันนะ2ทีแล้วเดี๋ยวแล้วลบก่อนอยากรู้เหลือเกินถ้าสมมุติผมเล่นพวกไอ้โจมตีระยะไกลมันจะขนาดไหนใช่ไหมแบบว่ายืนอยู่เฉยยิงได้หรือเปล่ายิงสุดแมปได้หรือเปล่าฮะแบบมีพวกหนังสติ๊กอะไรหรือเปล่าเริ่มน่าสนใจฮะเริ่มน่าสนใจกับเกมนี้แล้วครับดีเล่นแบบว่า2วันออกฟิปหนึ่งก็ได้มั้งปลดล็อกอาชีพเมนแล้วครับปลดล็อกอะไรก็ไม่รู้ฮะมอร์พาวเวอร์ตีฉันอีกเหรอไม่ใช่มอร์พาวเวอร์แปลว่าอะไรโอเคเว็บที่18ผ่านฮะปลดล็อกตรงนี้2 3 4โอเคมีทั้งมาอีกแล้วฮะเอาทั้งวางตรงนี้แล้วทั้งมันอัปเดตอย่างอื่นได้ไหมไม่ได้โอเคไม่เป็นไรแคนเซิลไปฮะแคนเซิลไปแล้วก็มี3เอาเลเปียมาแล้วกันฮะเลเปียมาตรงนี้แล้วก็อัปเกรดเลเปียฮะปึ๊บแล้วก็รีโล1ทีถ้าสมมุติแบบไอเทมพวกนี้มันรวมได้มันเขียนเทียมาด้วยนะถ้าสมมุติแบบไอเทมทั่วไปมันสามารถรวมกันได้เกมนี้มันจะดูดีมากอะไรอ่ะเฮ้ยบอสหมุนมาแต่ไกลแดดหลบอีกทีนึงขออีกทีนึงโอ้โหบอสจะตายแล้วขออีกทีนึงเรียบร้อยปลดล็อกชิปเมนต์มาแล้วฮะมาเป็นแผงเลยขึ้นมาบ้างไหมเนี่ยขึ้นใช่ไหมขึ้นโอเคอันนี้คืออะไรอ่ะ difficulty คืออย่างวะ forest ชั้นที่20ครับแล้วก็ inverse experience 81 gold เก็บตังค์ได้ 7,000 ฮะฆ่าศัตรูไปได้ 3,000 กว่าตัว total damage 309 run time วิ่งไปทั้งหมด46นาทีฮะแล้วก็ตามเซตนี้เลยคือโชคดีที่ผมแบบเปิดตัวเขียวได้นะแต่ไอ้ตัวเนี้ยอย่างแรงเลยผมบอกเลยว่าไอ้ตัวเนี้ยแรงจริงแรงจริงเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมค่อยเล่นคอนนะถ้าคอนมามันจะเหมือนทาร่าป่ะเหมือนแหละผมดูแล้วเหมือนอะโอเคขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกด Subscribe กดไลค์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ